วัสดีครับพบกับผมหมูฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็จะมาตียาปอมเหมือนเดิมนะครับก็พอดีเข้าได้ไหมเนี่ยพอดีขับรถผ่านมาดูหมายไว้นะครับแล้วก็มาเจอหมายนี้ลึกมากก็เคยจะเข้ามาดูนะครับว่ามันจะตีได้ไหมนะครับมีที่ยืนตีไหมเนี่ยนี่เป็นน้ำแล้วเนี่ยนี่นะครับตรงนี้มาดูกันนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกบที่ใช้วันนี้นะครับจะเป็นกบของแจ็คแวร์โฮนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมหาทางเข้าไปก่อนตอนนี้ก็เป็นเวลาหลังเลิกงานนะครับหลังเลิกงานไม่รู้ว่าจะตีได้กี่ไม้เหมือนฝนก็จะตกก็มาดูกันครับน่ามีตัวอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าแต่น่าจะมีคนเข้ามาตีเยอะเพราะว่ามันมีทางเดินเข้ามาอยู่นะคันที่ผมใช้เป็นคันไบสันนะครับไบสัน S2 แล้วก็เป็นลอกไบสันเหมือนกันนะครับฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะตอนนี้ย้ายหมายแล้วนะครับผมเคยเอากบยางกับกบกระโดดลงไปแล้วมันไม่กัดก็เลยจะลองใช้ไก่ชนดูเผื่อใต้น้ำมันกัด
ตัวก็น่าจะกัดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะแห้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจหมวกตกปลานะครับนี่เป็นหมวกแบบนี้นะครับหมูฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับเป็นหมวกด้านหลังก็จะเป็นมีตะข่ายแล้วก็ปรับได้นะครับเป็นตะข่ายระบายอากาศได้นะครับถ้าใครสนใจหมวกเท่ๆสวยๆแบบนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมด้วยนะครับ